ท็อปสรรหามาเราUSB หรือซื้อแต่แมน Universal Serial Bus ถูกพัฒนาในปี1994มีจุดประสงค์ให้คอมทุกๆเครื่องมีพอร์ตไส้คือกันและเพื่อลดทอนความซับสนในการใช้งานโดยฟังที่เสียบกับคอมหน้าตาจะเป็นเหลี่ยมๆคล้ายคือกับที่ใช้ในทุกมือนี้แต่อีกฟังจะแบ่งเป็น USB แบบใดก็ตามแล้วแต่การออกแบบมาเริ่มต้นที่1 USB 1.0 เริ่มใช้งานในปี1996เฮ็ดความไวสูงสุดที่12เมกะบิตต่อวินาทีห้องรับการแบ่งเป็นหัวแบบ USB Type A และ Type B 2 USB 2.0 เริ่มต้นใช้งานที่ปี2001เฮ็ดความไวในการส่งข้อมูลสูงสุดที่480เมกะบิตต่อวินาทีห้องรับการแบ่งเป็นหัวแบบ USBType A, Type B, Mini B หรือพอร์ต USB ที่ใช้ชาร์จในมือถือและ Micro B 3. USB 3.0 เริ่มใช้งานในปี2011เหตุความไวในการส่งข้อมูลสูงสุดที่5กิกะบิตต่อวินาทีหรือ1กิกะบิตเท่ากับ 1,000 เมกะบิตห้องรับการแบ่งเป็นหัวแบบ USB Type A, Type B และ Micro B หรือใช้งานในโทรศัพท์ Android รุ่นหลังๆและหัวเสียบ External Hard Disk C USB Lightning เริ่มต้นใช้งานในปี2012เหตุความไวในการส่งข้อมูลสูงสุดที่500เมกะบิตต่อวินาทีห้องรับการใช้งานแต่ Lightning สำหรับชาร์จใน iPhone และอุปกรณ์อื่นๆของ Apple เท่านั้นนั่นก็คือ USB ใน4รูปแบบและมาติดตามอีก3รูปแบบในวิดีโอต่อไป